สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโย่ในรายการ Mobile Game Addict Summoner Wars นะครับไม่รู้ชื่อแม่งจะยาวไปไหนนะครับสำหรับตอนนี้นะครับตอนที่2ก็จะมาว่ากันในเรื่องสิ่งที่ต้องทำถ้าอยากเก่งตามคนอื่นให้ทันนะครับซึ่งถ้าพูดถึงวิธีการแล้วมันไม่ยากเลยครับแค่เราปั้นมอน6ดาวมาเยอะๆหารูนดีๆมาใส่แล้วก็เปิดได้มอนสเตอร์5ดาวเทพๆนะครับแต่ว่าแม่งก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับผม5ดาวไม่ได้ว่าเปิดได้ง่ายๆจะฟาร์มก็ขี้เกียจรูทแม่งก็ไม่ดรอปนะครับและอย่างนะครับบางคนทำผิดขั้นตอนด้วยแบบมาถึงช่วงเริ่มเล่นแรกๆเนี่ยนะครับมีเพชรก็เอาไปเปิดมอนหมดแล้วพอไม่ได้ก็ท้อแท้นะครับหรือว่าไม่ฟาร์มไม่เก็บเลเวลเลยแล้วมันจะไปสู้คนอื่นได้ยังไงนะครับวันนี้ก็เลยมาเรียงลำดับขั้นตอนกันหน่อยนะครับว่าทำยังไงถึงจะเก่งตามคนอื่นได้เร็วๆซึ่งจากประสบการณ์ของผมหรือเอาเป็นว่าจากความคิดเห็นของผมนะครับว่าน่าจะทำตามนี้ครับอย่างแรกนะครับพอเราเริ่มเล่นไปได้สักพักหนึ่งพอเราผ่านด่านไปไกลๆหน่อยเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะสร้างทีมเพื่อล่ารูนกันยังไงนะครับผมล่ารูนก็อยู่ในไคลอสดันเจียนเนี่ยรูนจะอยู่ที่2ตัวนี้นะครับอันนี้ไม่รวมแพทใหม่นะครับเลดคิงที่กำลังจะเข้ามาก็จะมาแบ่งรูนไปอีกก็ดูก่อนเลยครับว่าดันไหนดรอปรูนอะไรโดยเข้าไปที่ไอเทมดรอปอินโฟนะครับนี่ใจแอนก็จะมีดรอปพวกเดสเพรย์เอนเนอร์จีสวิปเบรดเลสโฟกัสฟาเทลนะครับแล้วก็ดราก้อนแลนะครับนี่ดรอปแวมไพร์การ์ดเอนดูไวโอเลนซึ่งช่วงแรกๆนะครับมังกรดราก้อนเนี่ยมันอาจจะยากไปหน่อยแล้วก็ฟาร์มในใจแอนเนี่ยแหละครับผมวิธีการจัดทีมนะครับการจะลงหารูนช่วงแรกๆเราลงชั้นลึกๆไม่ไหวอยู่แล้วแล้วก็พยายามหาลงชั้นที่เราไหวซึ่งชั้น8กับชั้น7เป็นชั้นที่แนะนำนะครับเพราะมีโอกาสดรอปรูน6ดาวส่วนจะดูได้ไงว่าใช้ทีมอะไรนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ Monster Youth นะครับผมเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับสมมติอย่างชั้น7เนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้ทีมอะไรกันเขาจะมีบอกว่ามอนตัวนี้อินุแสงส่วนมากควรใช้ทั้ง 10% แน่ในจัดในการจัดทีมนะก็มีบอกนะครับผมดาก้อนก็เหมือนกันนะครับผมโทษครับชั้น10เขาก็ใช้อะไรกันอีฟฟิตมืดอันนี้ค่อนข้างหายากกว่าจะฟิลได้ก็ลำบากนะครับซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมก็จะมาแชร์ทีมลงทั้งดราก้อนและไจแอนท์ B10 ให้ดูนะครับผมก็ต่อมานะครับก็มาดูเรื่องการปั้นมอนสเตอร์ขึ้น6ดาวนะครับพอเราได้ทีมแล้วได้ทีมล่าลูนแล้วเราก็มาเตรียมเก็บเลเวลปั้นมอนเพื่อลงไปล่านั่นเองยิ่งมอนเราเลเวลสูง6ดาวเต็มเท่าไหร่ก็จะยิ่งสแตทเพิ่มขึ้นนะครับช่วยให้เราลงไปล่าโกเลมหรือมังกรได้ง่ายขึ้นนี่ครับอย่างของผมก็เต็มค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปดูครับวิธีการฟาร์มอันนี้หลายๆคนคงพอรู้กันอยู่แล้วนะครับผมก็เลือกไปแมปที่เราสู้ไหวนะครับผมก็จะมีหลายระดับถ้าช่วงแรกๆเราอาจจะไหวแค่ normal เนี่ยเราก็เข้าไป normal นะครับแล้วก็เลือกตัวที่โหดที่สุดของเราตัวหนึ่งที่มันสู้ไหวครับที่สามารถลากตัวกระจกกระจอกของเราไปเพื่อเก็บเลเวลได้นะครับผมอย่างเช่นตัวนี้ผมใช้อินุมันก็ใช้ลากได้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆวนลูปไปเรื่อยๆแล้วก็เพื่อความเร็วนะครับแล้วก็อย่าลืมมาซื้อนี่ครับกดคูณ2 EP Booster นะครับเนื่องจากว่าวิธีนี้ถ้าเกิดเราไม่เอาเพชรแดงไปกดเปิด5ดาวจนหมดแล้วก็จะมีเพชรเหลือนะครับก็ทำให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นกดคูณ2ปุ๊บแล้วก็กระหน่ำไปเลยครับวนไปรัวๆ EN Energy หมดแล้วก็รีเติมไปแต่ว่าถึงอาจจะต้องบอกว่ามันอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่าการจะได้6ดาวตัวนึงจากไม่มีอะไรเลยนี่มันค่อนข้างเสียเวลาเป็นวันเลยแต่ว่าผลที่ได้ออกมาคุ้มค่าครับนี่ครับสแตทอย่างเช่นตัวนี้พอบวกรูนข้างหลังมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าเบสสแตทมันสูงนะครับผมหลังจากที่เราได้รูนมาเริ่มเยอะนะครับล่ารูนมาเยอะแล้วมอนสเตอร์เราก็เริ่มเลเวลสูงขึ้นเก็บจนเลเวล40 6ดาวกันหมดแล้วเราก็มาดูเรื่องการใส่รูนนะครับรูนที่ควรจะใส่
ก็ขึ้นอยู่กับมอนสเตอร์แต่ละตัวด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพวกสายแอตแทกอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะต้องใส่แอตแทกใส่คิเลคิดาเมจก็แล้วแต่ตามความชอบนะครับผมอย่างเช่นอีฟิตน้ำตัวนี้จากสกิลแล้วมันเป็นตัวนอกจากว่ามันเป็นตัวดาเมจเดี่ยวที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยสกิลอิเลเมนต์คิงของมันคนนิยมใช้กันเยอะมากเราก็เลยจะใส่ลูนที่เน้นแอตแทกนะครับแล้วก็พวกคลีพวกนี้ไปตัวผมก็จะใส่เป็นลูนไวโอเลนต์นะครับหรือเก็ตเอ็กซ์เตอร์เทิร์น 22% นะครับเพื่อให้มันมีโอกาสยิงซ้ำแล้วก็อีกเซต2ก็จะเป็นเบรดนะครับผมนี่เพื่อเพิ่มคิเลตขึ้นมาอีกโดยออปชันที่ใส่นะครับออปหลักก็จะเป็นแอตแทกเปอร์เซ็นต์อันนี้คิดดาเมจแล้วก็แอตแทกเปอร์เซ็นต์อีกนะครับส่วนพวกออฟลองก็จะหาพวกแอตแทกอะไรพวกนี้มาเสริมคิเลนมาเสริมนะครับซึ่งจะเห็นว่ารูนที่ใส่จะเป็น6ดาวหมดเลยนะครับ6ดาวสีชมพูนี่คือตีบวกสุด15แล้วนะครับก็รูน6ดาวกับ5ดาวต่างกันยังไงนะครับผมจริงๆแล้วหลังๆเนี่ยเราควรจะใส่รูนที่เป็น5ดาว6ดาวให้หมดนะครับเพราะว่ามันบวกเยอะกว่าถ้าลองเทียบนะครับอย่างเช่น5ดาวนี้ไอ้6ดาวนี้จะ 63%แต่ถ้าเป็นรูน5ดาวนะครับก็จะบวกแค่ 51% นะครับต่างกัน 12% เลยเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะเพราะว่า 12% นี้ถ้าคิดจากค่าเบสแตทนะครับอย่างนี้ HP หายไป12ก็หายไปประมาณเกือบ 2,000 เลย 1,500-1,600 นะครับแล้วก็นอกจากตัวดาเมจนะครับพวกตัวซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้เช่นพีไฟอันนี้ต้องการความเร็วนะครับก็จะเป็นช้างน้ำตัวนี้เน้นถึกนะครับสกิลมันฮิลตามเลือดแล้วก็ต้องใส่เลือดเยอะๆรูนที่ใส่ก็จะเน้นออปชันที่เป็น HP นะครับหรือว่าแล้วแต่สไตล์อะครับว่าอยากใส่แบบไหนของผมใส่เดฟช่องหนึ่งเพราะว่าหารูนไม่ได้นะโอเคก็แค่นี้แหละครับขั้นตอนความโหดมีแค่นี้จริงๆวนเวียนอยู่กับการปั้นมอนสเตอร์แล้วก็ตรงหารูนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตีบวกรูนให้เต็มซึ่งพอทีมเราแบบเข้าที่แล้วแล้วก็ไปอารีนากิววงกิววอลอะไรได้สบายใจเลยหลังจากนั้นเพชรเราก็จะเหลือเยอะอย่างที่ผมบอกแล้วก็เอาไปเปิดมอนก็ได้นะครับผมตามความชอบเลยส่วนจะได้หรือไม่ได้นี่แล้วแต่ดวงจริงๆครับแล้วก็เห็นว่ามีเวลาเหลือนะครับเทปนี้ผมก็จะแนะนำมอนสุดยอดนะครับที่เราควรจะมีติดไว้ทุกคนนะครับนั่นก็คืออินุแสงหลายๆคนคงรู้กันอยู่แล้วเพราะความสามารถของมันนะครับเป็นตัวชงเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีให้กับเพื่อนได้เลยอย่างเช่นสกิลแรกเนี่ยมีโอกาสขวนแล้วติดเกาะแตก2เทิร์นมีโอกาสแบบ 100% นะครับก็ขึ้นอยู่กับแอคคูรีของเราด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับเลสฝั่งตรงข้ามสกิล2สามารถลบบัฟฝั่งตรงข้ามได้1ตัวนะครับผมลบแบบเกลี้ยงเลยนะฮะโอกาสติด 100% เหมือนกันขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็แอคอะไรพวกนี้แล้วก็เลสฝั่งตรงข้ามสกิล3นี่พีคเลยครับทีเด็ดสามารถฮีลเพื่อนร่วมทีมได้นะครับผมทั้งทีมแล้วพร้อมกับเล่งเกจด้วยนี่ครับตัวนี้สุดยอดไปได้ทุกที่จริงๆการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการลงดันใจแอนดันโกเลมลงหอคอยลงอะไรนี่ใช้หมดนะครับตัวเดียวเที่ยวรอบโลกเลยตัวนี้เรื่องการใส่รูนก็ถ้าเอาของผมนะครับเราก็พยายามเน้นสแตทที่เป็นเลือดจะได้ไม่ตายง่ายนี่ของผมใส่เดฟไปด้วยแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็เน้นสปีดหลักๆที่ต้องเน้นคือเลือดสปีดแล้วก็แอคคูรี่นะครับผมซึ่งรูนของผมนะครับอันนี้ยกตัวอย่างก็จะเป็นรูนเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนะครับไวโอเลนต์เหมือนเดิมเพื่อมีโอกาสขวนได้เยอะแล้วก็ใส่เคาน์เตอร์ไปด้วยเพื่อหวังผลการสวนกลับแล้วเกาะแตกนะครับผมรูนที่ใช้ก็เป็นเนเดฟเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ HP แล้วก็ HP หาสปีดจากออฟลองเอานะครับอย่างนี้บวก15เนี่ยสปีดครับอันนี้หมาตัวนี้รูนผมแบบภาคภูมิใจมากครับจัดเต็มให้เลยโอเคพอมีเวลาเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะลองผมจะลองให้ดูทีมลงใจแอนแล้วก็ดราก้อนแลนะครับผมโดยทีมของผมอาจจะทีมใจแอนอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับใช้อีฟิตเมิร์ดพีทลมจอสลัดนะครับแล้วก็อินุแสงแล้วก็อีฟิตน้ำนะครับก็ลองดูว่าทำเวลาได้เท่าไหร่
ครับการจะลงก็เลือกให้มันตีบอสเลยปรับสปงสปีดให้เรียบร้อยแล้วก็ออโต้ได้เลยครับหน้าที่ของแต่ละตัวนะครับผมเอาอีฟิตมืดมาคอยล้างบัฟล้างดีบัฟอย่างเงี้ยครับที่ติดหัวก็โจรสลัดคอยบัฟดาบนะครับนี่มันยังไม่บัฟเลยพีทลมก็คอยชุบอันนี้จะได้ใช้ในห้องบอสนะครับนุ้งแสงก็ไว้ขวนเกาะแตกให้อีฟิตน้ำยิงแรงๆนะครับนี่โบเดียวหายเนี่ยครับค่อยช็อตไปพีทลมใส่โลนเอ็กซ์ต้าเทิร์นนะครับผมทีนี้อาจจะไม่เร็วมากแต่ค่อนข้างชัวร์ครับผมนี่ก็ชัวร์จริงพีทลมมีสกิลที่ดีมากนะครับถ้าฮิลของมันสามารถอะไรอะลดเทิร์นบัฟเสียแล้วก็เพิ่มบัฟดีแล้วก็มีชุบด้วยดูมันลูกช็อตไปอีฟิตเมย์ก็ดีมากเลยครับเมื่ออัพสกิลเต็มนี่กระโดดท่า2นี่สตันบ่อยสตันได้หวังผลได้แล้วก็คูลดาวน์เร็วมาก3เทิร์นถึงห้องบอสแล้วครับป้าบดูมันลูกเนี่ยครับพอโดนเกาะแตกปุ๊บล้างไปเวลาโดนทุบจะได้ไม่ตายฮะบัฟดาวแล้วอินุไปลบออกเร็วเต็มหัวเลยครับสกิลแรกของอีฟิททั้ง2ตัวนะครับจะติดพิษก็ช่วยลดเลือดได้ดีเลยฮะเนี่ยครับเรียบร้อยโอ้ดูดราก้อนกันต่อครับผมดราก้อนก็จะจัดทีมเป็นแวมไพร์อินุแสงอีฟิตมืดอีฟิตน้ำแล้วก็แม่มดเมแกนนะครับ5ดาวเองอันนี้ตัวคีย์จะเป็นแวมไพร์นะครับคอยเล่นเกียรติให้เพื่อนอีฟิตเมอร์กับอีฟิตน้ำก็ทำหน้าที่เดิมครับคอยสตันอีฟิตเมอร์คอยสตันระหว่างทางอีฟิตน้ำทำดาเมจเพื่อฆ่าไวๆนะครับผมนี่แม่มดผมใส่เอ็กซ์ตาเทิร์นด้วยนะครับพอแม่มดบัฟนี่ยิงแรงขึ้นกันทั้งทีเลยคึกยิงไป3ทีร้อยไปครึ่งหลอดนะหมดสไตล์แล้วงานเข้าแล้วครับจะไหวไหมเนี่ยตัวสำคัญตายจังนั้นกิบหายแล้วลองดูครับโอ้ยใจคอไม่ดีเลยผมว่าไม่น่ารอดปกติมันไม่ตายนะทำไมวันนี้โดน
ลุงยิงตายหาซะงั้นจริงๆกะจะเอาแม่มดมาช่วยลบไอ้บัฟอิมมูนนะครับผมตอนนี้เหลืออินุแสงทำหน้าที่อยู่คนเดียวโอ้ยลุ้นไหวอยู่สู้เขาลูกยิงไปอูดโอ้ยแวมไพร์อ่ะเร่งลบมันไม่ออกครับพอมังกรเลือดน้อยมันจะยิงแรงพ่นไฟแรงขึ้นนะครับเนี่ยครับถ้าเลือดมันต่ำกว่า 30% ต้องรอดครับน่าจะอันตรายนะครับอูดอ้าวหมาเราดิวอยู่ครับยิงผิดจังหวะไปหมดลาก่อนแวมไพร์ไม่ตายครับชนะครับโอ้ลงนี้เอาลง4ตัวก็ได้เนี่ยโอเคครับนี่ก็เป็นทีมดราก้อนและไจแอนท์นะครับ B10 ของผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ครับแล้วก็เทปหน้ากะว่าจะมารีวิวตัวที่แบบเป็นมอนสายซัพพอร์ต3ดาวที่ทุกคนเปิดดูในคอลเลกชันแล้วมีอยู่แน่นอนแต่ว่าพอเข้าไปดูในครั้งแม่งไม่มีแล้วหายไปไหนซึ่งมันจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามกันครับ